หลายๆคนนะครับยังไม่รู้เลยนะว่าถ้าตอนนี้ผลลัพธ์ในการปั้นหุ่นเราไม่เกิดให้กลับมาเช็คที่เหตุใหม่นะครับให้เราตั้งสตินะไม่ใช่แบบโอ้โหแพนิคไปหมดมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเนี่ยปั้นหุ่นมาตั้งนานทำไมหุ่นไม่ปังใจเย็นๆตั้งสติแล้วกลับมาเช็คที่เหตุเพราะเหตุมันก็ก่อเกิดเป็นผลดังนั้นถ้าเหตุไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ถูกแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ผลลัพธ์มันถูกต้องกลับมาเช็คเหตุให้มันใช่ซึ่งเหตุมันมีแค่3อย่างเท่านั้นครับ1คือเรื่องอาหารการกินอาหารที่ผมแนะนำก็คือคุณต้องทานให้ครบ5หมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกายจริงๆอาหารมีแค่5หมู่ครับใจเย็นๆแล้วค่อยๆเช็คครับโปรตีนกินถึงไหมไม่ถึงเพิ่มคาร์โบไฮเดรตไขมันเกินเกณฑ์ไหมถ้าเกินเกณฑ์ลดวิตามินแร่ธาตุมีได้บ้างไหมถ้าไม่ได้เลยก็ใส่เพิ่มไปโอเคไหมครับ2คือเรื่องของการออกกำลังกายการออกกำลังกายเพื่อฟิตหุ่นก็มีแค่แพทเทิร์นเดียวนั่นก็คือการทำเวทเทรนนิ่งทุกส่วนควบคู่กับการทำคาร์ดิโอดังนั้นเราลองมาเช็คสิครับว่าทำแพทเทิร์นนี้กันอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราทำแพทเทิร์นอื่นโอ้ยคุณปั้นหุ่นลำบากมากเลยเช่นบางคนทำคาร์ดิโออย่างเดียวเล่นเวทแต่ไม่ครบทุกส่วนแบบนี้เป็นต้นดังนั้นต้องกลับมาเช็คนะครับว่าเราทำเวทเทรนนิ่งทุกส่วนควบคู่กับการทำคาร์ดิโอหรือเปล่ากับข้อ3ข้อสุดท้ายครับนั่นก็คือการนอนหลับพักผ่อนที่ดีพอถ้าเกิดว่าเรานอนหลับพักผ่อนไม่ดีผลลัพธ์ในการปั้นหุ่นก็เกิดยากเช่นกันเราก็ควรที่จะนอนให้ได้อยู่ในเกณฑ์ 6-8 ชั่วโมงเพื่อชาร์จแบตร่างกายให้เต็มที่และก็ให้พักผ่อนร่างกายเพื่อฟื้นฟูอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องผลลัพธ์การปั้นหุ่นด้วยถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ